นี้เรื่องใหญ่จริงๆกับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มของเมื่อวานเนี่ยเกิดมีชาวบ้านเขาได้ยินเสียงปืนดังสนั่นเลยในบ้านของคุณสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงได้รับแจ้งปั๊บก็เข้าไปปิดล้อมคงไม่ต้องย้อนไปไกลนะฮะคุณผู้ชมปิดล้อมจากด้านหน้าแล้วพยายามเจรจาพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ้านมีอยู่คนนึงเดินออกมาเป็นลูกน้องของสจ.โต้งแล้วก็บอกว่ามันมีเสียงปืนกันอยู่ด้านในจนกระทั่งตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สามารถเข้าไปในบ้านได้ก่อนที่จะทราบว่ามีเหตุยิงกันแล้วคนที่เสียชีวิตก็คือภาพทางซ้ายมือสจ.โต้งนะฮะคุณผู้ชมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณบันไดชั้นหนึ่งในบ้านของคุณสุนทรวิลาวันตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนในบ้านทั้งหมดทั้งเจ้าของบ้านเลยคือตัวคุณสุนทรรวมไปถึงลูกน้องอีก6คนไปที่โรงพักสภ.เมืองปราจีนบุรีภาพทางขวามือคือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานทั้งหมดในบ้านทั้งปืนทั้งอาวุธสงครามต่างๆมาที่โรงพักแล้วนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนนะฮะตอนที่คุณสุนทรถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักซึ่งเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเนี่ยไปตามข่าวนี้กันแทบทุกสำนักเพราะมันข่าวใหญ่จริงๆนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงเนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะตอนนั้นท่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีการกำชับด้วยนะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานแล้วประสานเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานต่างๆเข้ามาดูท่านย้ำด้วยว่าทุกหน่วยขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเอาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนั้นนักข่าวก็เลยบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยกี่คนตอนนั้นท่านใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยอยู่นะมีผู้ต้องสงสัยกี่คนแล้วรวมถึงตัวของโกธรหรือว่านายสุนทรวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีด้วยไหมท่านก็บอกว่า6คนในที่เกิดเหตุตามภาพเลยแล้วก็ตัวของโกธรด้วยอีก1รวมเป็น7เมื่อคืนนี้ท่านบอกแบบนี้นะคะย้อนไปแค่นิดเดียวท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าตอนแรกเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ปะตัดประเด็นอะไรแต่ความเชื่อมโยงของคดีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้มีการคุยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อคืนท่านว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นการเมืองนะท่านว่าแบบนั้นปรากฏว่าพอวันนี้ค่ะเริ่มต้นของวันนี้เอาเฉพาะในส่วนของร่างของสจ.โต้งก่อนถ้าพูดถึงเป็นความแค้นส่วนตัวเนาะมันก็แลจะดูแค้นมากนะเนื่องจากว่าช่วงเช้าของวันนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของครอบครัวเจ้าหน้าที่นำร่างของสจ.โต้งเนี่ยไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วช่วงสายๆเนี่ยตัวของสจ.จอยก็คือคุณณภพัฒน์ผู้เป็นภรรยาเดินทางมารับร่างสามีไปเนี่ยตอนนั้นเขางดให้สัมภาษณ์สื่อนะแต่ว่ามันมีรายงานผลชันสูตรร่างออกมาน่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าพบกระสุนปืนกว่า10นัดเจาะเข้าที่กะโหลกและก็หน้าอกแล้วก็บริเวณร่างกายในลักษณะยิงระยะประชิดกระสุนทำลายอวัยวะเป็นเหตุให้เสียชีวิตเหมือนจ่อยิงเผาคนน่ะโอ้โหแล้วต้องบอกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมว่าสจ.โต้งจริงๆแล้วเป็นมือขวาสนิทแล้วก็ทำงานกับคุณสุนทรวิลาวันมานานจนถึงขนาดที่ว่าคุณสุนทรไปไหนมาไหนก็จะแนะนำคนอื่นว่าเนี่ยสจ.โต้งเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกนะสจ.โต้งไปไหนมาไหนเจอใครก็จะบอกว่านี่คุณพ่อแต่ปรากฏว่ามาตายในบ้านของนายสุนทรวิลาวันแล้วตอนนี้จากการสืบสวนทั้งหมดและมีการสอบปากคำทั้งคืนทราบข้อมูลเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมมีเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย7คนแต่ถ้าดูจากภาพที่เขานั่งเรียงกันแล้วชี้ลูกศรเนี่ยมันจะมีตัวสีแดง2ตัวก็คือนายธนสรัญกรหรือกอล์ฟเป็นคนยิง
นายศักดิ์สิทธิ์ชินวงศ์หรือตูนเป็นคนยิงแล้วทั้งคู่ก็เป็นลูกน้องคนสนิทเป็นคนติดตามนายสุนทรวิลาวันนี่คือผลจากการสอบปากคำคุณผู้ชมแต่หลักฐานมันยังไม่ชัดทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองต้องมีการระดมกำลังกันเข้าไปตรวจสอบในบ้านของคุณสุนทรอีกรอบหนึ่งดูบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าหลักๆที่จะเข้าไปตรวจสอบก็คือรูกระสุนต้องดูให้ชัดว่ารูกระสุนเนี่ยมันมาจากยิงในบ้านหรือยิงนอกบ้านเพราะเจ้าหน้าที่เองให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็มีการสั่งการในการเข้าไปตรวจสอบว่าจะต้องดูอะไรบ้างซึ่งเบื้องต้นเขาบอกต้องดูวิถีกระสุนเป็นหลักแล้วปืนเนี่ยใช้ปืนอะไรบ้างเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ยึดไปมีทั้งพวก M4 เหมือนอาวุธสงครามแต่เจอปลอก9มม.ตกอยู่ในบ้านเท่านั้นโดยช่วงเช้าค่ะทางด้านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรภาค2เนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่นักข่าวได้แต่สังเกตการอยู่ด้านนอกนะคะเจ้าหน้าที่พถก็ลงไปด้วยตอนนั้นเนี่ยต้องไปตรวจสอบวิถีกระสุนตามที่พี่โจ๊กบอกโดยพบว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนนะจุดที่สจ.โต้งเสียชีวิตมีรอยกระสุนกลุ่มใหญ่5รูด้วยกัน อยู่ที่กระจกห้องโถงแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นส่วนใกล้เคียงการพบรอยกระสุนอีก2รูและกระจกบานใหญ่แตกเสียหายอีก1บานตามภาพด้านซ้ายขวามือซ้ายมือภายในบ้านมีกล้องวงจรปิดอย่างน้อย2ตัวค่ะอยู่บริเวณด้านข้างด้านในที่เป็นจุดที่มีการยิงปะทะกันตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะว่าวงจรปิดทำงานหรือเปล่าส่วนการให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุสันนิษฐานว่ามีคนวิ่งหรือว่ากลิ้งตกบันไดลงมาจากชั้น2จากนั้นจึงมีเสียงปืนดังขึ้นคาดว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นจะเป็นวินาทีที่สจ.โต้งถูกยิงทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพลตำรวจตรีภูมินทร์สิงหสุดท่านดูพื้นที่เกิดเหตุด้วยและท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าท่านเรียกทั้ง7คนใหม่ว่าจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหานะผู้ต้องหาทั้ง7คนครับอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุต้องมีการสอบปากคำโดยละเอียดรวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเอาไว้ในครอบครองเพราะเชื่อว่าทั้งหมดมีส่วนรู้เห็นและอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันส่วนจะมีคนสั่งการไหมช่วงเช้าท่านบอกว่าอันเนี้ยต้องสอบสวนและทั้งหมดคือข้อกล่าวหาแล้วปมสาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งการวางตัวคนลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำลังจะมีขึ้น47จังหวัดทั่วประเทศในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับแต่เรื่องตัวหมดแล้วตรวจเก็บหมดแล้วตัวโกธรเองเนี่ยแกไม่ได้เก็บด้วยโกธรก็เก็บด้วยคนที่รับว่ายิงนี่คือเขาบอกว่าเขามีปากเสียงเองด้วยไหมหรือว่ายังไงยังไม่ทราบรายละเอียดเขาไว้เนื้อเชื่อใจไงคือเขากันไม่ลูกน้องเขาหรือตั้งใจไปคนเดียวตั้งใจไปคนเดียวเข้าไปคนเดียวไม่มีการปิดล็อกประตูจากด้านหน้าผู้การก็ไม่รู้รายละเอียดมากเอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่ลูกน้องรอด้านนอกไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปยืนยันไม่ได้เข้าคุยกันสองรอบออกมาแล้วเข้าไปอีกรอบนึงแจ้งเขาหาหมดแล้วไงเจ็ดคนข้อหาอะไรบ้างครับร่วมกันมีอาวุธปืนร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับอันนี้เบื้องต้นนะถ้ามันมีเจตนาหรืออะไรเนาะร่วมกันฆ่าผู้อื่นก็มันเจตนาอยู่แล้วไงร่วมฆ่าผู้อื่นรับรองว่าตำรวจทำอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่กลั่นแกล้งใครนะครับท่านผบ.ตร.ก็เน้นย้ำว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งนั้นซึ่งนี่เมื่อกี้ท่านบอกแล้วไม่ได้มีอิทธิพลครับคือนักข่าวถามนักข่าวไม่ได้ถามผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะแต่นักข่าวถามว่าจะมีผู้ต้องหา VIP ไหมอ่ะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณสุนทรวิลาวันเมื่อคืนไม่ได้ถูกจับเข้าห้องขังที่สภ.เมืองด้วยมีแต่ลูกน้อง6คนที่นอนห้องขังคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อเป็น VIP หรือเปล่าท่านอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่เข้าข่ายสูงอายุหรือเปล่าท่านอายุเยอะแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วตำรวจบอกแบบนี้นายสุนทรไม่ใช่ผู้ต้องหา VIP แต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตอนเกิดเหตุนายสุนทรอยู่ในบ้านก็จริงแต่ว่าเขาป
ฏิเสธอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บนห้องนอนและนอกจากนี้เนี่ยมันต้องเรียกญาติฝั่งของสจ.โต้งมาสอบปากคำด้วยแต่อีกฝ่ายอยู่ในการเสียใจเมื่อคืนก็เลยต้องสอบปากคำลูกน้องของสจ.โต้งอีก 4-5 คนส่วนนายสุนทรเองให้การเป็นประโยชน์แล้วก็จะต้องมีการสอบปากคำว่าเห็นตอนยิงไหมรวมถึงเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตำรวจเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องขังเพราะว่าอากาศมันอับชื้นเดี๋ยวอันตรายกับสุขภาพเนื่องจากว่าเขาถือว่าเป็นผู้ต้องหาสูงวัย มันก็อายุเยอะแล้วจริงๆอ่ะครับและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งการเก็บหลักฐานทั้งหมดเสร็จปั๊บก็ไปประชุมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงไปกำกับด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึงสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวมาทีมข่าวเราก็เลยลงตระเวนไปพูดคุยกับชาวบ้านรอบๆแถวๆบ้านของคุณสุนทรวิลาวันเชื่อไหมชาวบ้านเท่านั้นบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อยู่ในบ้านช่วงเกิดเหตุบางคนบอกหลับบ้างไม่ได้ยินเสียงปืนบ้างรู้จักโกธรหรือสุนทรวิลาวันแค่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นชอบช่วยเหลือชาวบ้านพูดเหมือนกันหมดเลย3หลัง4หลังพูดเหมือนกันหมดแต่บังเอิญว่าน้องแนนจุฑารัตน์ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีลองคือเราก็แค่สงสัยไว้ก่อนนะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาอาจจะกังวลหรือเปล่าก็เลยลงไปดูบ้านเช่าคนที่มาเช่าบ้านคือคนต่างถิ่นนึกออกไหมปรากฏว่าคนที่มาเช่าบ้านเป็นคนต่างถิ่นจริงๆแล้วก็พูดตรงไปตรงมาบอกว่า2 ทุ่มกว่าโอ้โหได้ยินเสียงปืนรัวดังสนั่นเลยดังมาจากบ้านของนายสุนทร นี่แหละสักพักหนึ่งตำรวจเข้ามาปิดล้อมแล้วก็มีเสียงปืนตามมาตอนนั้นตำรวจมาแล้วนะมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีก2 นัดไม่แน่ใจว่าจะยิงจากในบ้านหรือเป็นการยิงปืนของตำรวจเพื่อเข้าระงับเหตุลองไปฟังชาวบ้านที่เขาอยู่ระแวกตรงจุดเกิดเหตุแต่อยู่ตรงบ้านเช่านะฮะตอนตำรวจมาแม่เห็นไหมคะไม่รู้เลยว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นนะคะไม่ออกมาดูเลยค่ะแม่แล้วสจ.โต้งแกมาที่นี่บ่อยไหมคะไม่รู้อีกละค่ะไม่เคยไปอยู่ไปนั่นค่ะไม่เคยไปรุ่งเขามันดังหลายนั้นไหมแม่ตอนเริ่มแรกเลยอ่ะหลายนั้นอยู่แต่มันเบาประมาณกี่นัดที่แม่ได้ยินอ่ะไม่รู้กันมันรัวมันรัวเลยเหรอแม่แล้วก็เงียบไปแล้วพอตำรวจมาเขาก็ยิงขึ้นฟ้าประมาณ2 นัดเนาะยายเนาะไม่รู้ว่ายิง2 ทีอ่ะ2 ทีมันมีเสียงคนทะเลาะกันไหมแม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยได้ยินเลยหนูไม่กล้าออกไปดูค่ะกลัวปิดประตูบ้านเลยใช่ปิดประตูบ้านเลยค่ะแล้วส่วนตัวรู้จักกับโกธรไหมคะก็ไม่รู้จักค่ะหรือว่ารู้จักแค่ว่าเขาเป็นนายกแค่ว่าเป็นชื่อใช่รู้แค่ว่าแบบเวลาไปงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสอดคล้องแปลว่าได้ยินเสียงเมื่อเหมือนมีคนทะเลาะกันใช่ไหมแล้วถ้ามันมีเสียงจริงนั่นหมายความว่าปมน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองท้องถิ่นอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบปากคำแล้วก็สรุปอีกทีแต่ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.